ต่อมานะครับเราจะมาติดตั้งตัว Adserve ก่อนนะครับเพื่อที่ใช้ในการ Run Database ตัวที่เลือกใช้ก็จะเป็น Adserve เวอร์ชันนะครับ 2.5.10 ขั้นแรกเราต้องทำการดับเบิลคลิกก่อนตัวเวอร์ชันนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้นะครับก็พิมพ์ตามชื่อไปเลยก็จะเข้าไปได้มาถึงหน้านี้นะครับก็เลือก Next ตัวนี้ก็จะเป็นลิขสิทธิ์เงื่อนไขนะครับก็เลือก Agree เสร็จแล้วก็ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกที่อยู่ผ่านเลือกการให้ตัว Adserve นะครับไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ตัวอย่างที่จะตามที่ตัวโปรแกรมฟิกมาให้เบื้องต้นนะครับก็ Next อันนี้ก็จะประกอบด้วยว่า Adserve นี้จะคุณจะติดตั้งตัวไหนบ้างก็จะมีทั้ง Apache นะครับ MySQL แล้วก็ PHP แล้วก็ PHpMin นะครับตัว Adserve ตัวนี้ก็จะรวบรวมนะครับเครื่องมือที่จะเป็นสำหรับในการทำงานนะครับอันนี้ตัวที่เราจะใช้ก็คือ MySQL Database ตัวเดียวนะครับแต่ว่าเราติดตั้งทั้งหมดเลยนะครับหน้าต่อมานะครับตัวระบบก็จะสอบถามว่าให้คุณตั้งชื่อโฮสต์ตั้งชื่อว่าอะไรในที่นี้เราจะตั้งชื่อว่า localhost นะครับ localhost ส่วนอีเมลด้านล่างนะครับสามารถที่จะระบุเป็นอีเมลอะไรก็ได้ไม่จำเป็นนะครับไม่ฟิกนะครับแล้วก็ next port นะครับก็เบื้องต้นเราใช้ port 80นะครับแล้วก็ next ส่วนรหัสผ่านนะครับก็แล้วแต่จะตั้งนะครับตั้งง่ายๆก็1 2 3 4นะครับ1 2 3 4ส่วนที่เหลือนะครับก็ปล่อยไว้นะครับคาแรคเตอร์อยากได้แบบไหนโดยมาตรฐานก็จะกดเป็น UTF นะครับ8แต่ถ้าเกิดเป็นไทยของประเทศไทยก็จะเป็น TIS 620ไทยนะครับแต่นี้เราเลือกตัวเดิมอันเดิมนะครับแล้วก็ install นะครับในช่วงระหว่าง install ก็รอไปก่อนนะครับโปรแกรมก็จะทำการคัดลอกไฟล์นะครับลงสู่ระบบถ้าโชว์ detail ก็จะเห็นรายละเอียดนะครับของการแตกไฟล์นะครับหรือว่านำไฟล์เข้าสู่ระบบอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องของนักศึกษานะครับว่าแรงขนาดไหนเสร็จแล้วก็พร้อมที่ใช้งานนะครับมีการสตาร์ทอัพเชตอัตโนมัตินะครับหรือไม่ก็สตาร์ทไมเคิลอัตโนมัติเลือกฟินิชนะครับก็จะพร้อมใช้งานเรามาทดสอบว่าระบบสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับตัวไหนก็ได้ตัวอย่างผมใช้ Chrome นะครับEnter โอเคพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะเป็นการสร้างดาต้าเบสนะครับเพื่อที่ใช้ในการเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานกับโปรแกรม NetBeam นะครับ